ทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.8investment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นร่วงนะฮะและถือว่าลงเยอะนะครับช่วงประมาณแถวๆบ่าย4เนี่ยลงไป 15-16 จุดนะครับถือว่าลงเยอะพอสมควรจริงๆหลายคนพยายามหาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเรียนอย่างนี้ครับถ้าจะไล่สาเหตุก็ได้เอาไล่สาเหตุก่อนก็แล้วกัน1เรื่องของการทำปิดไม่มีความจำเป็นเคยเรียนให้ทราบแล้วว่าราคาหุ้นอยู่ในเกณฑ์ all time high เนี่ยนะครับหุ้นใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาอยู่ในข่ายที่สูงสุดของปีหรือเกือบสูงสุดของปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะต้องทำปิดเนี่ยความจำเป็นไม่มีครับหุ้นที่อาจจะมีบ้างก็น่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับที่ปีนี้ค่อนข้างแย่กว่าตลาดนะครับหรืออาจจะพูดถึงตัวเลขในการนำมาคำนวณเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องเอา2วันสุดท้ายก็ได้นี่คือสาเหตุแรกสาเหตุที่2ถ้าเราไล่ดูดีๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคนที่ขายเยอะที่สุดในวันนี้ก็คือพอร์ตโบรกเกอร์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆโดยเทรนด์ในระยะสั้นเนี่ยที่ตลาดหุ้นเป็นลักษณะของการแกว่งตัวแคบๆหรือแกว่งตัวที่มีส่วนต่างไม่มากนักอนุพันธ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น DW ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเทรดเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมถ้าเป็นตัวหุ้นก็จะเป็นหุ้น IPO ใหม่ๆที่ได้รับความนิยมเพราะฉะนั้นการขายทำกำไรก่อนจะหยุดยาวเป็นเรื่องปกติฮะเรื่องที่3หลายคนอาจจะกลัวเรื่องของ LTF IMF นะครับโดยเฉพาะ LTF ที่จะเกิดแรงขายหลังเปิดปีใหม่มาถามว่าทำไมคือปีนี้แรงซื้อ LTF IMF อาจจะน้อยลงเพราะว่ามีการขยายเรื่องระยะเวลาถูกไหมครับแต่แรงขายเมื่อครบกำหนดเงื่อนไขเดิมเขาไม่เปลี่ยนฮะเพราะฉะนั้นแรงขายที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดแรงขายมากน้อยอีกเรื่องนึงเพราะขายทุกราคากำไรหมดแล้วครับเนื่องจากตลาดหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นจึงไม่แปลกอะไรที่จะเกิดแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับ 2-3 ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เกิดการปรับตัวลดลงแต่ถ้าเกิดเรายืนออกมาดูนิดนึงนะครับต้องเรียนตรงๆนะครับการเกิดแรงขายเนี่ยเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้นเพราะรอบนี้เนี่ยถ้าเราดูราคาหุ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวกล้องซูมมาที่กราฟหน่อยถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเรานับตั้งแต่การขึ้นเนี่ยนะครับรอบสั้นขึ้นตั้งแต่ประมาณ 1,680 แถวเนี้ยครับมาตัวเลขสูงสุดอ่ะสมมุติ 1,750 ก็ประมาณ70จุดนะฮะก็ไม่น้อยแต่ถ้าเรานับตั้งแต่กลางปีเนี่ยนะครับตั้งแต่สิงหาคมกันยายนเนี่ยสตาร์ทที่ประมาณ 1,550 โดยประมาณพอมาถึงตรงนี้ 1,750 นี่เยอะนะฮะประมาณ200จุดโดยประมาณนะครับเพราะครึ่งปีแรกเนี่ยตลาดหุ้นไม่ไปไหนเลยหรือถ้าย้อนกลับไปนะครับย้อนดูนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยต้องถือว่า performance ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยปีที่แล้วขึ้นทั้งปีฮะตั้งแต่ปี2016 2017ครึ่งปีแรกเนี่ยไม่ค่อยขึ้นแค่นั้นเองแถวนี้และตั้งแต่เดือน8ขึ้นแรงตรงนี้ไม่แปลกอะไรครับที่จะเกิดแรงขายบ้างเป็นเรื่องปกติต้องใช้คำนี้เลยนะฮะเป็นเรื่องปกติของ Set Indexคำถามก็คือว่าถ้าสัญญาณออกมาอย่างนี้ต้องเรียนตรงๆแล้วครับ January effect โอกาสเกิดขึ้นน้อยเพราะคุณลองคิดดูถ้าคนที่จะคิดว่าจะมี January effect เนี่ยเขาจะไม่ขายตอนนี้หรอกครับคนที่คิดจะขายตอนนี้เนี่ยเชื่อว่า January effect ไม่มีนะครับภาพตลาด ในวันนี้จึงเป็นลักษณะของการ ขายทำกำไรนะครับสำหรับตลาดรวมเรื่องอื่นๆนะครับที่กระทบต่อภาพรวมตลาดเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีผมว่าเรื่องใหญ่ๆในวันนี้ก็คือเรื่องของการเกิดแรงขายของตลาดหุ้นไทยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดละ
มองไปในช่วงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายผมคิดว่าโอกาสที่ราคาหุ้นจะร่วงแรงๆเหมือนวันนี้เนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะลงได้ครับหรืออาจจะขึ้นได้แต่ไม่เยอะละแต่คิดว่าน่าจะเห็นหุ้นที่ปีนี้ไม่ค่อยดีอาจจะมีแรงซื้อบ้างผมยกตัวอย่างวันนี้ถ้าท่านดูตลาดดีๆเอา Most Active ก็ได้10อันดับเนี่ยหุ้นที่บวกเนี่ยก็คือหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่ม ICT แต่หุ้นที่บวกมาเยอะๆแล้วส่วนใหญ่จะลงหมดฮะมีแรงขายหมดมันก็เลยเป็นการสะท้อนว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้จะไม่ค่อยแตกต่างกันเพียงแต่ตัวดัชนีอาจจะไม่สูงเท่าครับผมพยายามมองว่าในต่างประเทศในช่วงระยะสั้นมีอะไรผมไล่ดูข่าวที่มีนัยยะสำคัญไม่ค่อยมีนะครับในประเทศตอนนี้ข่าวที่เริ่มคุยกันเยอะขึ้นก็จะเป็นข่าวเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนของโครงการภาครัฐนะครับนั่นน่าจะเป็นคีย์พอยต์ที่สำคัญเรื่องของการให้ของขวัญปี 2561เช่นมาตรการความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยผมคงไม่ขอวิจารณ์เพราะว่าผลต่อตลาดหุ้นไม่เยอะครับแทบที่จะไม่ค่อยมีผลเลยส่วนเรื่องของมาตรการในเรื่องของการกระจายไปสู่ตลาดรองเนี่ยเคยวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วว่าโดยหลักการเนี่ยถูกต้องและดีครับแต่โดยความเป็นจริงนะผมว่าเสร็จแบรนด์ใหญ่ๆหมดฮะแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็ไปเปิดโรงแรมไปเปิดอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้ในเมืองรองแล้วนะครับก็ต้องดูต่อไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความหวังในปีหน้าเนี่ยถ้าจะให้ประเมินเศรษฐกิจณช่วงเวลานี้เนี่ยนะฮะไม่น่าจะโตมากนักเมื่อเทียบกับปีนี้สมมติปีนี้ 3.9 ซึ่งปีนี้โตกว่าเดิมที่ทุกคนประเมินไว้ 3.2 นะฮะปีหน้าผมว่าไม่น่าจะเกิน4ต้นๆและเครื่องยนต์ที่จะมาช่วยจากเรื่องของการส่งออกก็จะเป็นการลงทุนภาครัฐนะครับการลงทุนภาคเอกชนกับการบริโภคของประชาชนในช่วงต้นปีหรือในช่วงปีหน้าทั้งปีอาจจะยังไม่น่าตื่นเต้นมากนักครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้เลยครับเซ็นดิ้งเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงนะครับลงไป 9.60 จุดนะครับปริมาณการซื้อขายโตขึ้นมาเลยนะฮะเห็นนะฮะ 61,697 ล้านปิดที่ 1,743.29 ครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1บ้านปูบวกไป90สตางค์อันดับ2 Advance บวกไป 2.50 อันดับ3D-Tech บวกไป6.25 สตางค์นะครับ D-Tech นี่โอ้โหเหมือนคืนชีพเลยนะฮะพอมีข่าวบวกเข้ามาถ้าสังเกตนะฮะตัวที่บวกวันนี้คือตัวที่ไม่ค่อยได้ขึ้นครับอันดับ4 AOT นะครับลงมา75สตางค์อันดับ5ปตท.ลงมา2บาทอันดับ6 GAF นะครับลงมา50สตางค์อันดับ7 IVL ลงมา1บาท25สตางค์อันดับ8ปตท.สผ.ลงมา2บาท75สตางค์ครับอันดับ9ไทยพาณิชย์ลงมา1บาทอันดับ10ปูนซีเมนต์ไทยลงมา6บาทครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 1,093 ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 2,247 ล้านนักทุนต่างชาติครับขาย356ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 1,510 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลงไป 0.56% ห่างเสงบวกไป 0.90% ครับสเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.22% จาการ์ตาครับบวกไป 0.59% โซลคอมโพสิตเกาหลีใต้บวกไป 1.2% ครับไต้หวันบวกไป 0.77% มาดูยุโรปครับยุโรปล่าสุดนะครับตอนนี้ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็บวกนะฮะบวกอยู่43จุดลองมาดูตลาดอื่นๆในซีกยุโรปบ้างดัชเยอรมันลงไป 0.17% ครับ CAC 40ลงไป 0.05% ฟุตซี่100ครับบวกไป 0.10% เรามาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 พลิกกลับมาแถวๆ 20,000 อีกแล้วนะครับ 19,900 เสนอซื้อนะครับขายออก 20,000 ครับราคาน้ำมันวันก่อนขึ้นแล้วยังไม่เปลี่ยนนะครับลุ้นๆกันนะครับไม่อยากให้เปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์วันนี้แข็งค่าเล็กน้อยครับ 32.64 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะมาคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางของตลาดหุ้นในวันสุดท้ายก่อนจะหยุดการซื้อขายในปี2560และการประเมินหลังปีใหม่เป็นยังไงครับสักครู่กลับมาครับ